ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏภาพชายคนหนึ่งเข้ามาขโมยรถจักรยานของครูที่จอดไว้ในโรงเรียนในช่วงกลางคืนเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสร้างความกังวลใจถึงความปลอดภัยกับครูโรงเรียนแห่งนี้หลังมีคำสั่งยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืนและเวรวันหยุดโรงเรียนได้ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคัดกรองคนเข้าออกและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในจุดที่ยังไม่ครอบคลุมพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลความปลอดภัยเราก็ได้ติดตั้งกล้องวงจรเพิ่มในส่วนของบริเวณหน้าโรงเรียนและบริเวณที่ป้อมยามค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เห็นว่าเวลามีคนเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยก็จะได้ทราบว่าเป็นใครเนี่ยค่ะเรามีคำสั่งให้รปภ.เข้มงวดเพิ่มเติมค่ะมีค่ะในทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะแล้วก็ตรวจตราบริเวณโรงเรียนค่ะในช่วงเวลากลางคืนและกลางวันให้เข้มงวดขึ้นแล้วก็ในการเข้าออกโรงเรียนก็จะมีการแลกบัตรค่ะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝายตำบลเมืองเลนอำเภอสันทรายต้องใช้เงินส่วนตัวซื้อตู้จำหน่ายกาแฟมือสองเพื่อใช้เป็นป้อมยามติดตั้งไว้บริเวณประตูโรงเรียนในการสอดส่องดูแลคัดกรองบุคคลเข้าออกเพื่อความปลอดภัยผมก็ไปซื้อไอ้ลงเกี่ยวกับน้ำชาเนี่ยนะครับชามุกที่เขาขายขู่ให้ผมก็ต่อรองได้4,500เพื่อเอามาตั้งเอาไว้ให้กับนักการพันโรงไปนั่งอยู่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเราก็ต้องดูแลแล้วผมก็บอกคุณครูว่านะครับสุดท้ายมันก็เหมือนบ้านเล็กๆของเราเราต้องดูแลตัวเองแต่เราไปพึ่งนะครับข้างนอกนะครับมันค่อนข้างที่จะยากนะครับโรงเรียนขนาดน้อยนะครับก็ยิ่งต้องพึ่งขาตัวเองให้มากที่สุดนะครับถึงจะอยู่รอดได้ขณะที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันทรายซึ่งรับผิดชอบพื้นที่สั่งการให้เพิ่มจำนวนสายตรวจลงพื้นที่และติดตั้งตู้แดงไว้ในโรงเรียนเพื่อเพิ่มรอบความถี่ในการตรวจมากขึ้นโดยปกติเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเรามีวงรอบในการตรวจของสายตรวจปกติอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้ายกเลิกครูเวรไปนี่หมายความว่านั่นคือในช่วงเวลากลางคืนกับช่วงวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมอยู่ราชการแต่ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันการยกเลิกครูเวรไปก็อาจจะต้องมีการเพิ่มความถี่ในการตรวจของสายตรวจซึ่งเราก็น่าจะเอาตู้แดงเข้าไปติดตั้งเพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดมีตู้แดงเข้าไปเพิ่มเนี่ยสายตรวจมันก็จะมีความถี่ในการตรวจส่วนนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเลนบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีหนังสือสั่งการที่ชัดเจนจากต้นสังกัดแต่ก็ได้เตรียมพร้อมฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านในการร่วมกันดูแลความปลอดภัยแม้การทำงานจะยังประสบปัญหาด้านงบประมาณเนื่องจากสังกัดคนละกระทรวงกันการยกเลิกการเข้าเวรของครูเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ชายทำร้ายครูหญิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายซึ่งสะท้อนถึงความไม่ปลอดภัยจากการเข้าเวรจึงเป็นที่มาของการยกเลิกการเข้าเวรของครูทั้งหมดแต่การยกเลิกก็ส่งผลให้ครูได้มีเวลาในการสอนและมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นโดยไม่ต้องพะวงกับการเข้าเวรอีกต่อไปสมครานเครือบุญไทย PBS รายงาน